บ้านต้นจักริด9พฤศจิกายน2022ปกปิดสัมพันธ์สาวแอร์เชื่อว่าแฟนๆละครหลายคนรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าดีต้นจักริดอมรัตน์ผลงานการแสดงที่มีมากมายต่อเนื่องในวงการบันเทิงรับบทมาแล้วทั้งพระเอกแสนดีตัวโกงที่สุดขั้วและคุณพ่อจอมโหดเรียกว่าเป็นหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่วัยเก๋าชื่อดังก่อนหน้านี้ล่าสุดนั้นต้นจักริดก็ทำเอาแฟนๆแปลกใจหลายคนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมว่าคุณต้นนั้นมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปดูอายุน้อยลงจาก49ปีจนโดนแซวว่าไปเสริมหล่อซึ่งคุณต้นก็ออกมายอมรับว่าไปเสริมหล่อมาจริงๆได้โพสต์ภาพถ่ายกับคุณหมอที่คลินิกชื่อดังลงในอินสตาแกรมก่อนจะพาสีภรรยาดีกรีแอร์โฮสเตสสาวมาเปิดตัวเส้นทางความรัก17ปีลบคำครหาอายุห่างกัน9ปีไม่เป็นอุปสรรคเพราะอะไรพี่ต้นถึงหยุดมากรักเพราะผู้หญิงคนนี้พร้อมเล่าถึงปัญหาชีวิตช่วงโควิดไร้งานนับปีก็จะ2ปีแล้วรายจ่ายมันก็จ่ายเท่าเดิมเมื่อก่อนมันก็มีรายได้พอไม่มีรายได้รายจ่ายมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้อถ้างั้นก็เคาะกันที่หลักแสนแล้วกันในแต่ละเดือนที่หายไปใช่ๆพอรายได้มันหายไปทำให้เกิดความเครียดมันก็เป็นธรรมดาของทุกบ้านครับพี่ต้นไม่ได้ถ่ายละครคุณสาวก็ไม่ได้บินก็ถือว่าเป็นวิกฤตหนักในชีวิตที่เคยเจอมาตั้งแต่เกิดมาอะไรไม่จำเป็นก็ต้องเคลียร์มันออกไปก็เปิดใจกันเองบ้างคือต่อให้ไม่มีเรื่องนี้นิสัยผมใครอยู่ด้วยก็ต้องผิดใจอยู่แล้วคือผมเป็นคนกวนประสาทเสียงดังที่วายมันไม่ได้เป็นอารมณ์ครับมันเป็นนิสัยและคำถามสำคัญอะไรที่เรารับไม่ได้ไม่ค่อยบาลานซ์ความสัมพันธ์เช่นอาจจะมีปกปิดความสัมพันธ์โดยเจตนาไม่ได้มีอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็มีการพูดคุยติดต่อกันหรือเรารู้สึกว่าไม่น่าทำเอาจริงๆไม่อยากเปลี่ยนใครเลยอยากเปลี่ยนตัวเองอยากรู้สึกว่าพูดแล้วทำได้จริงๆเช่นปล่อยวางแล้วต้องไม่เหลือความไม่สบายใจอยู่กับตัวเองเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนเขาเลยเราเอาตัวเองให้รอดก่อนเห็นว่าเคยจะเลิกกันก็เสียใจขอโทษนะครับว่าเอาแต่ใจตัวเองคิดน้อยไปหน่อยอาจจะเห็นว่าผมแก่กว่าเขา9ปีทำไมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาผมไม่ได้อยากอยู่กับเขาคนละโลกเลยอยากอยู่กับเขาตลอดเวลา2ปีที่เขาไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเรามีความสุขทุกวันเพราะว่าผมรู้จักเขามา10กว่าปีในแต่ละเดือนได้นอนหลับตื่นขึ้นมาอาทิตย์หนึ่ง2วันที่เจอกัน